จากกรณีนายกรัฐมนตรีอิมรานคานวัย69ปีแห่งปากีสถานกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของปากีสถานที่ถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วยคะแนนเสียง174เสียงจากทั้งหมด342เสียงโดยอิมรานคานอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด3ปีครึ่งและผู้ที่ได้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานคือนายชาบาสชาริฟผู้นำฝ่ายค้านวัย70ปีและเป็นน้องชายของอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาดชาริฟที่หนีคดีอาญาไปพักอาศัยในต่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะอยู่ในวาระที่เหลืออีกครึ่งปีหรือไปสิ้นสุดหน้าที่ในเดือนตุลาคมปีนี้แล้วจึงจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ทั้งนี้พักฝ่ายค้านได้กล่าวหาขานว่าล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19และไม่สามารถรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้านของขานเชื่อโดยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังการขับไล่ตนเองเนื่องจากขานได้พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียทำการรุกรานยูเครนซึ่งสหรัฐได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาล่าสุดรัฐสภาปากีสถานลงมติเลือกชาบาสชาริฟเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศโดยชาบาสชาริฟได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการโหวตไม่ไว้วางใจได้สำเร็จเป็นชัยชนะแห่งความชอบธรรมเราต้องมีการพูดคุยหากต้องการนำกระบวนการประชาธิปไตยและเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าทั้งนี้ชาบาสชาริฟได้ประกาศมาตรการประชานิยมทันทีโดยกำหนดค่าแรงขั้นต่ำใหม่ที่ 25,000 รูปีหรือประมาณ 4,600 บาทการขึ้นค่าแรงข้าราชการและโครงการพัฒนาในพื้นที่ชนบทนอกจากนี้ชาบาสชาริฟยังกล่าวอีกว่าต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนบ้านอย่างอินเดียแต่ต้องหาทางแก้ไขสำหรับดินแดนแคชเมียร์ซึ่งขัดแย้งกันในเทือกเขาหิมาลัยมาหลายสิบปีขณะที่ประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองจากสื่อปากีสถานคือการนำตัวพี่ชายที่ติดโทษคดีอาญากลับประเทศในไม่ช้านี้ทั้งนี้นายนาวาสชาริฟอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานและเป็นพี่ชายของนายเชบาสชาริฟนายกปากีสถานคนปัจจุบันได้ถูกตัดสินจำคุก10ปีข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ในการตัดสินที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเมื่อวันที่6กรกฎาคม2561แต่การลงโทษทางอาญาไม่เกิดขึ้นจริงเพราะนายนาวาสชาริฟได้หลบหนีไปอาศัยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยอ้างว่าภรรยากำลังป่วยเป็นมะเร็งและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ซึ่งทางทนายความได้ขอให้ศาลเลื่อนการตัดสินออกไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่กลับถูกปฏิเสธจึงไม่ได้มาปรากฏตัวที่ศาลโดยนอกจากถูกตัดสินโทษจำคุก10ปีแล้วนายนาวาสชาริฟยังถูกปรับเป็นเงิน8ล้านปอนด์จากข้อหาซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูในกรุงลอนดอน4แห่งซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องถูกยึดอีกด้วยโดยการตัดสินดังกล่าวถือเป็นการตัดสินคดีแรกของอดีตผู้นำปากีสถานที่โดนคดีหลายข้อหาหลังจากถูกศาลสูงปากีสถานปลดออกจากตำแหน่งรวมถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต